ืนนั้นก็ทานยาหลับไปแล้วก็อยู่ๆก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาก็หมดสติไปจนเช้ามีนัดทำส่องกล้องทางเดินอาหารก็ไปเจอคุณหมอก็เบลอไม่รู้เรื่องคือเบลอแบนจำอะไรทำอะไรใครนัดทำอะไรจำไม่ได้เลยแล้วก็นอนสลบอยู่ทั้งวันคุณแม่มาเฝ้าก็งงคุณแม่มาทำไมไล่ให้แม่กลับบ้านไปเย็นพี่ไปเยี่ยมที่บ้านมาเยี่ยมกันอยู่กันก็จำใครไม่ได้ก็ไม่รู้สึกตัวถอดสายน้ำเกลือเองพายผ้าห่มโดยที่ไม่มีใครรู้จนหมอไตมาเช็คเขาเข้ามาเราก็มึนใส่เขาก็แบบเราไม่ตอบสนองเขาเลยอะค่ะไม่ตอบสนองใครเลยข้าวก็ไม่ทานห้องน้ำก็ไม่เข้าคือไม่ทำอะไรเลยนิ่งอย่างนั้นเลยจนคุณหมอ SLE ที่ดูแลเราเข้ามาเขาก็เห็นเขามันเป็นอาการของ SLE ที่มันไปขึ้นที่ระบบประสาทคือหมอเขาเคยเตือนพอท่อโรคมันกำเริบมากๆเนี่ยค่ะมันสามารถขึ้นไปที่ระบบประสาทแล้วเราจะสามารถที่จะแบบเบลอเพอเจอร์คุ้มข้างหรือไม่ก็ซึมจำยากพี่น้องตัวเองไม่ได้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเราป่วยโดยที่เราไม่ได้คุยกับใครคือมีเพื่อนมีรุ่นน้องที่มหาลัยที่โอเคเข้าใจเราดูแลเราเพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเราทำกิจกรรมด้วยกันตลอดเวลาเขาจะรู้ว่าเวลาเราไม่ไหวมันเป็นยังไงเวลาที่เราไม่พร้อมมันเป็นยังไงแต่กลับที่บ้านคือเขาจะไม่เคยเห็นแล้วก็ช่วงที่ขอกันคือเรารู้จักกันตอนที่เราทำงานเขาก็จะรู้ตั้งแต่ก่อนที่คบกันเป็นแฟนว่าเราป่วยนี่ค่ะพอเราเป็นแฟนกันเขาก็ดูแลเราแล้วเขาก็เป็นคนที่รับฟังเรื่องราวของเราทุกอย่างเข้าใจเราแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดแล้วตอนนี้เรามองต่อความตายยังไงอะกลัวไหมกลัวไหมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่กลัวแล้วนะคะคือถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมอยู่ในระดับหนึ่งเพราะว่าคือก็รู้อยู่ว่าสักวันหนึ่งยังไงทุกคนก็ต้องตายขึ้นอยู่กับที่ว่าจะช้าจะเร็วแค่ไหนเท่านั้นเองก็รู้สึกแบบที่ไม่กลัวตายก็คือบางครั้งมันเราก็เหนื่อยก็แบบเมื่อไหร่จะถึงเวลาของเราจะดีหรืออะไรก็คือเราก็ยังมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบที่เราเป็นนะถึงแม้ว่ามันจะมีเงื่อนไขข้อจำกัดของมันคือเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังมีโอกาสที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องใช้ชีวิตในข้อจำกัดที่เรามีให้มีความสุขที่สุดอาจจะเป็นเพราะเรามองคนอื่นที่เป็นโรคเดียวกับเราแต่เขามีอาการที่หนักกว่าเราในหลายๆคนที่ได้รู้จักผ่าน Facebook มาได้ดูเรื่องราวของคนในกลุ่ม SLE มาค่ะคือเรายังโชคดีกว่าใครๆหลายๆคนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับเราคือเรายังอยากอยู่กับคนที่เรารักอยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่กับครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดนะคะ